สวัสดีครับพบกับ Beam Channel แล้วครับวันนี้ผมก็จะมาต่อตอน2นะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งปี2017โดยสถาบัน MIT มาดูเทคโนโลยีล้ำๆกันนะครับว่าด้วยเรื่องกล้องเซลฟี่360องศาใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่คงจะฟินสุดๆกับนวัตกรรมชิ้นนี้เพราะตอนนี้ได้มีกล้องเซลฟี่ทรงกลมที่สามารถถ่ายภาพได้แบบ360องศาออกมาแล้วอีกทั้งผู้ผลิตยังออกมาออกปากเองเลยว่าจะวางขายในราคาที่ทุกคนจ่ายไว้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมการถ่ายเซลฟี่ครับผมต่อไปมาดูโซลาร์เซลล์กักเก็บความร้อนกันโดยปกติแล้วโซลาร์เซลล์นั้นเป็นการนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้แต่คราวนี้มันล้ำขึ้นไปอีกขั้นเพราะนอกจากจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานความร้อนได้แล้วมันยังสามารถกักเก็บพลังงานความร้อนไว้ได้ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในสเปกตรัมที่ถูกออกแบบขึ้นมาดังนั้นมันก็เท่ากับว่ามันมีประสิทธิภาพสูงที่กว่าเดิมแน่นอนซึ่งเทคโนโลยีนี้คาดการว่าจะได้ใช้งานจริงในภายใน 10-15 ปีข้างหน้านั่นเองต่อไปมาดูเทคโนโลยีที่น่าสนใจต่อไปนะครับคือ Gene Therapy 2.0 การแก้ยีนเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมณตอนนี้ได้มีนวัตกรรมใหม่สำหรับการแก้ยีนที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคทางพันธุกรรมได้แล้วซึ่งในอนาคตทุกคนได้เห็นวิธีเข้ามาช่วยรักษาโรคหัวใจอีกสารพัดโรคที่สามารถทำการตัดต่อทางพันธุกรรมได้มันง่ายนะครับสมัยนี้มันสุดยอดจริงๆแผนที่เซลล์ในร่างกายมันคืออะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลกซึ่งตอนนี้ทำการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์โดยคาดการว่าไม่เกิน5ปีอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รับทราบกันสักทีว่าความจริงแล้วร่างกายของมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรกันแน่โอ้ล้ำสุดๆไปเลยต่อไป Bossness of Thing มันคืออะไรในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยทำให้โลกทั้งโลกล้วนเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตมันอาจจะทำให้การสื่อสารต่างๆสะดวกสบายมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือการแฮกข้อมูลดังนั้นBossing จึงเป็นเทคโนโลยีจริงๆที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวในระดับครอบครัวเรือนที่ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายกันแล้วการเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำเดิมของระบบปัญญาประดิษฐ์ทางทีมงานวิจัยได้ค้นพบแล้วว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสามารถเรียนรู้ผ่านการกระทำเดิมๆได้โดยก่อนหน้านี้หลายคนคงได้เห็นว่าระบบ AI ที่สามารถเล่นโกะจนชนะแชมป์นะครับแชมป์โลกมาแล้วไอ้โกะก็คือเหมือนมาคอสนะครับนั่นแหละที่ของญี่ปุ่นก็เล่นกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ซ้ำๆนี่เองจะว่าไปแล้วในเรื่องนี้มันก็มีข้อดีอยู่เช่นกันเพราะการที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองอาจทำให้มนุษย์พบกับผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายก็เป็นได้ต้องยอมรับเลยนะครับทุกวันนี้บนโลกของเรามาไกลแล้วจริงๆแถมยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดสุดๆซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสุดล้ำที่บางชิ้นได้มีการนำมาใช้งานจริงแล้วในตอนนี้และบางชิ้นก็ได้เห็นว่านำมาใช้ในการเร็วๆนี้อย่างแน่นอนยังไงก็ติดตามกันต่อไปผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม